พราะว่าเอาไปปลูกผักผักตายเลี้ยงปลาปลาตายใช้ไม่ได้เลยไม่คืออย่างนี้ครับเรื่องสารปนเปื้อนเนี่ยทางที่เป็นอาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นสารเคมีนะฮะก็ผลการเอาตะกอนหรือน้ำเนี่ยไปเมื่อวันที่24ไปตรวจแล้วโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับนะไปตรวจแล้วเนี่ยผลการตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีโลหะหนักตอนนี้เหลืออย่างเดียวแล้วเหลือให้นายกรัฐมนตรีลงมาแล้วเพราะว่าคนอื่นคงลำบากแล้วแหละนะฮะครับฝากผู้ติดเก่าช่วยส่งต่อไปทีออกแบบนะครับทำปล.4ปล.5นะครับก็คือคำนวณประมาณการให้ซึ่งตอนนี้คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็พอเราจะทำงานก็จะเอาหลักการนะครับถ้าจะไม่ทำก็คงจะต้องบอกว่า1ไม่มีคน2ไม่มีงบ3ยังไม่ได้รับรายงาน4ยังไม่สั่งการก็นั่นแหละคือคนที่ไม่ทำงานวันนี้ทีมข่าว TNA Channel ของเรานะคะตระเวนกันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะเพราะว่านะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในหลายตำบลด้วยกันนะคะว่าตอนนี้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียในหลายคลองเขาต้องการให้เรานะคะลงมาหาสาเหตุต้นตอแล้วก็เพื่อให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดจุดแรกที่ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียลงพื้นที่คือคลองห้วยจระเข้หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองจระเข้น้อยพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตามคำร้องเรียนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียต้องใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานกับน้ำที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเน่ามานานหลายปีและยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมจนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์น้ำในคลองนอกจากจะมีสีดำมากแล้วยังมีสีแดงเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งก็เพิ่มความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านมากขึ้นร้องเรียนทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบจนมีการสั่งปิด2โรงงานในพื้นที่แต่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าน้ำสีแดงที่ไหลมาผสมกับน้ำสีดำไม่น่ามาจากโรงงานที่เดียวที่มีการสั่งปิดเพราะน้ำจากโรงงานไม่สามารถไหลย้อนลงมาที่คลองห้วยจระเข้นี้ได้จึงช่วยกันหาต้นตอจนพบว่าน่าจะมาจากท่อระบายน้ำของทางหลวงที่เชื่อมมาจากหลายคลองน้ำที่เน่าเสียที่คลองจระเข้น้อยนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน3ตำบลคือตำบลพระประโทนตำบลห้วยจระเข้และตำบลธรรมศาลาระยะทางเกือบ10กิโลเมตรแม้ภาครัฐหลายหน่วยงานจะลงพื้นที่มาแก้ไขแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมจนชาวบ้านเป็นที่พอใจไอ้ตรงเนี้ยนอกจากน้ำแดงแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือน้ำที่มันเป็นสีดำนะครับที่จะปล่อยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับที่มันเป็นคลองของที่มันเป็นคลองเป็นท่อน้ำทิ้งของทางหลวงนะครับเนี่ยมีไม่รู้กี่เลนเลยนะครับท่อฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนะครับตรงกลางของถนน10เลนเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งบิ๊กซีคือทุกท่อเนี่ยจะปล่อยน้ำทิ้งเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่คลองพระยากงซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลองที่ประสบปัญหาเดียวกันพบว่าน้ำในคลองนอกจากมีสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่ายังมีผักตบชวาหนาแน่นเต็มคลองแม้ภาครัฐจะนำรถมากำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาแต่ชาวบ้านบอกว่าแทบจะไม่เห็นเครื่องเปิดใช้งานน้ำในคลองนี้เน่ามาหลายสิบปีแล้วเคยมีการเรียกหน่วยงานมาประชุมก็มีมติที่จะขุดลอกคลองและปล่อยน้ำดีมาไล่น้ำเสียเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกรและชาวประมงเดือดร้อนอย่างหนักนำน้ำมารดพืชผักผลไม้ก็ตายหมดปลาตายจนแทบไม่มีให้จับไปขายหรือนำมาบริโภคอยากให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูปัญหาเร่งรีบแก้ไขทุกวันนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันหาจุดต้นต่อแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงจังหนทางสุดท้ายอาจจะต้องไปปิดท่อหรือปิดสารกลางเรียกร้องการแก้ปัญหาก็ได้เพราะทุกคนที่อยู่ริมคลองก็ได้ผลกระทบกันไปหมดพวกเกษตรกรที่จะต้องปลูกพืชปลูกผักที่หวังว่าฝนมาแล้วจะได้น้ำมาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเนี่ยซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะเอาไปทำการเกษตรหรือปลูกข้าวก็ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ถ้าบ้านไหนไม่มีบ่อน้ำเป็นของตัวเองเก็บกักน้ำไว้ใช้เนี่ยก็จะไม่สามารถทำการเกษตรได้เลยเพราะว่าเอาไปปลูกผักผักตายเลี้ยงปลาปลาตายใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแล้วในภาครัฐก็จะบอกว่ากำลังทำให้อยู่กำลังทำให้อยู่อันนี้ก็พูดจริงเลยนะถ้าจะวิงวอนอ่ะอยากวิงวอนให้นายกรัฐมนตรีแล้ว
ลงมาเองเลยได้มาเห็นว่าข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้ข้ามชาเนี่ยเขาทำงานกันเต็มที่แค่ไหนเพราะถามแต่ละส่วนแต่ละส่วนภาคส่วนเนี่ยพี่ถามไปหลายๆเจ้าละก็บอกกำลังทำกำลังทำก็แต่ไม่รู้ว่าทำอะไรสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตก็คือว่ามันอาจจะเป็นสารที่ตกค้างหรือว่าที่เป็นตะกอนนะครับอยู่ในคลอง7กิโลเนี่ยมันไม่ได้ขุดมานานนะครับขุดลอกอันนี้วิธีแก้ก็คือว่าเราขอสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านก็ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับซึ่งเราจะให้ทางชลประทานนครปฐมโครงการนะครับโครงการชลประทานนครปฐมนะฮะแล้วก็ความคืบหน้านะครับว่าเมื่อวันที่24นำน้ำไปตรวจแล้วแล้วก็ดินตะกอนนะครับในคลองพญากรุงปรากฏว่าผลการตรวจออกมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่มีโลหะหนักซึ่งก็แสดงว่าคลองพญากรุงนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันไม่มีสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านธุรศักดิ์เจริญสิริโชตนะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็สั่งหน่วยงานราชการโดยมอบหมายให้ผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับดำเนินการนะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันแล้วแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องนะครับวันที่19นะครับช่วงบ่ายเนี่ยเรามีประชุมเนี่ยเราก็จะสรุปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิต